วันที่3กุมภาพันธ์2547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นที่หนึ่งและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541มีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่333หมู่ที่1ตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย